สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์มสบาทหบาทในช่วงของ Blues Today ครับที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับก็แน่นอนฮะว่ายังมีควันหลงหลังเกมอยู่บ้างแล้วก็เรื่องข่าวซื้อขายผู้เล่นก็ยังมีให้ติดตามได้กันในคลิปนี้ครับแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกันครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันเหมือนเดิมนะครับ ขอบคุณทาง Suzuki ครับจัดหนักจัดเต็มมอบโบนัสใหญ่ให้ถึง3ต่อกับแคมเปญสุดพิเศษส่งท้ายปีครับ s u zu กิ t r i p l e b o โบนัสด l ออกรถยนต์ Suzuki วันนี้พิเศษให้สูงสุดถึง3ต่อครับดิวแบบนี้นะฮะจัดเต็มเลยฮะตั้งแต่วันนี้จนถึง31ทธันวาคมนี้ใครสนใจก็ไปดูกันได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ขอบคุณทางเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดา สิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลเะครับแล้วก็ฝากด้วยสำหรับสิงอุเมเลมอนโซดาหรือว่าบวยเลมอนโซดาเฉดใหม่ของความสดชื่นที่แตกต่างนะครับใครอยากจะลองชิมก็นี่ฮะเซเว่นอีเลมีจำหน่ายรวมไปถึงทริปแดงเดือดนะครับย้ำว่าเหลือไม่กี่ที่แล้วรู้สึกประมาณ2-3ที่สุดท้ายแล้วนะครับ จะชมเกมลิเวอร์พูลกับแมนยูไนตตดแล้วก็แมนยูกับบาเยนในราคาที่ถูกที่สุดแล้วครับใครสนใจสามารถโทรสอบถามได้เลยครับที่065-158-5165นะครับข่าวที่น่าสนใจมีอะไรกันบ้างมีสโมสรของเชลซีแถลงถึงการเสียชีวิตของบิลเคนไรท์ครับก็เป็นประธานสโมสรของเอเบอร์ตันบอกว่าความห่วงใยและคำสวดอ้อนวอนของทุกคนที่สโมสรเชลซี จะมีให้กับผู้ที่เป็นที่รักอย่างบิลเคนไรท์ทุกคนรวมไปถึงมิตรสหายของพวกเราที่สโมสรเอเวอเรตันหลังจากวันนี้พวกเราได้รับการแจ้งข่าวเศร้ารุนแรงมากๆก,กับข่าวนี้ขณะเดีวยวกันฮะโคพาเมอร์ก็ออกมาพูดถึงจังหวะที่อาร์เซนอลยิงประตูตีเสมอเชลซีได้ตอนที่อาร์เซนอลทำประตูที่2ได้ผมกำลังไปหยิบขวดและผมไปโยนขวดทิ้งเลยไม่ได้ดูจังหวะดังกล่าว และขวดนั้นเน่ยเข้าไปโดนเจ้านายฮะผมขอโทษเขาและยังไปขอโทษอีกครั้งหลังจากจบเกมหวังว่าเขาจะไม่เลิกใช้งานผมเพราะเหตุการณ์นี้นะครับก็คงไม่ได้ว่าอะไรฮะอาจจะเป็นอุบัติเหตุไปนะฮะขณะเด,ดยียวกันโคพาเมอร์พูดถึงการยืนตำแหน่งในสนามครับเขาบอกผมเองเพิ่งรู้วันเดียวก่อนลงเตะว่าผมจะได้เล่นในตำแหน่งฟอลสไนท์ที่จะยืนเยื้องไปทางขวาเล็กน้อยผมเชื่อว่าผมจะได้เล่นได้แน่นอนครับ เพราะเคยเล่นตำแหน่งนี้มาแล้วผมเลยจะพยายามเคลื่อนที่เข้ามาหาพื้นที่ว่างพลิกตัวประกบและเล่นให้ดีขณะที่แกรี่ในวิวครับก็ออกมาชื่นชมโคพาเมอร์ครับเขาบอกว่าโคพาเมอร์เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมครับเขาดูจะลงมาต่ำกว่าเดิมและบัญชาการเกมในทีมเชลซีตอนนี้คุณต้องการคนที่เยือกเย็นและการที่พาเมอร์เติบโตมาในทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำให้เขามีสิ่งนี้ครับเขาดูสง่าง,งาม ในเวลาที่ได้บอลขณะเดียวกันฮะมีรายงานบอกว่าอาร์มาโดโบโรย่าเนี่ยกลับมาลงฝึกซ้อมได้แล้วในวันนี้หลังจากพลาดลงเล่นในเกมที่เจอกับอาร์ซนอลแล้วก็มีรายงานครับเดี๋ยวเล,ลติกบอกว่าริสเจมและเบนชิวเวลเนี่ยฟิตลงสนามพร้อมกันในพรีเมียร์ลีกซีซั่นส0 2 0ันถึงมากกว่าอีก3ซีซั่นต่อมารวมกันซะอีกนะครับคือหลังจากนั้นนี่แกก็แทบจะไม่ฟิตได้ลงเล่นกันเลยนะฮะ ขณะเดียวกันครับมีรายงานว่าไซมอนฮูเปอร์ครับจะทำหน้าที่ตัดสินเกมพรีเมียร์ลีกคู่ระหว่างเชลซีเบรนท์ฟอร์ดโดยห้อง VAR เนี่ยจะเป็นเครกพอสซันทำหน้าที่นี้นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้่ยเป็นวันเกิดของโรมมนดบราโมวิชครับก็มีรายงานว่าจอนเทอรี่เนี่ยได้โพสต์อวยพรวันเกิดให้กับโรมาน a บราโมวิชบน IG ส่วนตัว ขณะเดียวกันทั้ง20สโมสรในพรีมร์ลีกครับตอบตกลงที่จะต่อต้านการัดกกรแข่งขันยูโรเปียนซูเปอร์ลีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าจังมาได้ก่อนหน้านี้เชลซีเหมือนจะเคยเข้าร่วมแล้วสุดท้ายก็ต้องโดนปรับเงินไปนะฮะขณะที่ข่าวเรื่องการซื้อขายย้ายทีมครับมีรายงานจากโรมาโนบอกว่าเวสต์แฮมไบรตันต้องการคว้าตัวโคปาเมอร์ mer, ในตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่เชลซีเป็นทีมเดียวครับที่พร้อมทุ่มเงินตามที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เรียกร้อง และทำให้ดีลนี้มันเกิดขึ้นนะครับขณะที่สื่อในสเปนครับก็บอกว่าเรมาริตต้องการเซ็นสัญญาถาวรกับเกป้าหลังจากผู้สาประตูเนี่ยทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในการยืมตัวซีซั่นนี้นะครับส่วนฟังของทีมทอครับก็ฟังหองวยหูนะฮะบอกว่าอรอนรัมสเตลเนี่ยมีค่าตัวประมาณ60ล้านปอนด์และแหล่งข่าวระบุว่าเชลซีสนใจจะเซ็นสัญญากับผู้ษาประตูรายนี้หากว่ามีโอกาสนะครับ ซึ่งเดลี่เมลก็รายงานบอกว่าเชลซีเตรียมเทสหรือว่าทดสอบอาร์เซนอลว่าจะคิดอย่างไรในกรณีของแรมสเตลหลังจากประตูวัย25ปีเสียตำแหน่งมือหนึ่งให้กับดาบิดไดย่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนฝั่งของเดอะมิลเลอร์ก็บอกว่าเชลซีต้องการดึงตัวอารอนแรมสเตลมาแทนที่ของโรเบิร์ตซันเชสในเดือนมกราคมนี้เลยนะครับสังเกตไหครับนะว่าสื่อที่รายงานทั้งเดลี่เมลเดอะมิลเลอร์ทีมท็์กเนี่ย ยังไม่ใช่สื่อหลักนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของแรมสเตลเนี่ยก็ฟังหวยห,หูก่อนแล้วกันนะครับขณะที่เบนจาคอบก็บอกว่าเชลซียังติดต่อกับเกตี y ไพรส์เป็นประจําและมีแผนการรอใช้งานเขาเอาไว้แล้วเมื่อย้ายมาร่วมทีมจะไม่น่าแปลกใจเลยถ้านักเตะจะได้มาร่วมทีมปรีซีซั่นกับทีมหลังจบฤดูกาลนี้นะครับก็ยังฟอร์มยอดเยี่ยมนะอายุ16-17ปีแต่ว่าพอไปเล่นทีมชาติเอกวาดอร์นี่ก็ทำประตูได้ด้วยนะฮะ ขณะที่คอสอฟไซด์ site, ครับรายงานบอกว่าเชลซีกำลังวางแผนจะคุยสัญญาฉบับใหม่กับกาลาเกอร์เร็วนี้โดยมีทีมอย่างสเปอร์และนิวคาเซลที่ต้องการดึงตัวนักเตะไปร่วมทีมในเดือนมกราคมนะครับนอกจากนี้คอสอฟไซด์ Cross site, ยังรายงานว่าเชลซีสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการดึงตัวเฟเดริโกดีมาโกแบ็ไซายอินเตอร์มิลานมาร่วมทีมแต่ดูแล้วนักเตะน่าจะเลือกต่อสัญญากับทีมดังในอิตาลีออกไปมากกว่านะครับ ก็ดูแล้วอาจจะยากหน่อยนะสำหรับเฟเดรโก้ดีมาโก้ซึ่งผมก็เป็นหนึ่งคนหนึ่งที่ชอบดีมาโก้นะเล่นแบ็กซ้ายนี่เติมเกมรุกมันมากนะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นำมาฝากกันครับก็บลูส์ทูเดย์นี่วันนี้ก็คงพูดถึงเรื่องของอารอนแรมสเตลนะครับเป็นหลักเลยเพื่อนๆคิดว่าอย่างไรกับค่าตัว60ล้านปอนด์อยากได้มาร่วมทีมหรือเปล่านะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้ส่วนใครเนี่ยอยากเห็นบรรยากาศในสตัฟฟอร์ดบริดจ์เพิ่มเติม เดี๋ยววันนี้ฮะผมจะไปเดอะบริดจ์แบบเต็มข้อเลยจะพาไปดูช็อปกันหน่อยฮะว่าเป็นอย่างไรนะครับก็วันนี้หมดเวลาแล้วครับเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ